ครับมาเรียงกันต่อในหน้าที่75ต่อเลยนะครับนะหลังจากที่ใช้เวลาในหน้าที่74นี่เยอะพอสมควรนะครับเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยครับผม produce class news produce แปลว่าผลิตนะครับ class new news แปลว่าข่าวนะครับนะ new term s เป็นคำนามข่าวในห้องเรียนก็คือผลิตข่าวมาแปะไว้หรือว่ามาปิดไว้ในห้องเรียนนั่นเองนะครับ work in group ก็ให้ทำกันเป็นกลุ่มนะครับนะหลายๆคนคำสั่งที่หนึ่งบอกว่าให้ find one piece of news about ให้หานะครับให้หาข่าวมาสักหนึ่งชิ้นนะครับ one piece of news about ที่เกี่ยวกับนะครับเกี่ยวกับ astronauts เกี่ยวกับนักบินอวกาศเกี่ยวกับ UFO หรือเกี่ยวกับ spaceship spaceship ก็คือยานอวกาศนะครับเกี่ยวกับนักบิน astronauts หรือเกี่ยวกับ UFO หรือเกี่ยวกับยานอวกาศสักหนึ่งข่าวข้อที่สองให้ตัดข่าวนั้นแล้วก็นำมาแปะนะครับ paste แปลว่านำมาแปะนำมาติดนะครับติดด้วยกาวนะครับกรูไว้กาว write your idea แล้วก็เขียนความคิดเห็นของคุณลงไปด้วยนะครับนี่คุณครูยังไม่ได้เขียนความคิดเห็นของคุณครูเลยนะครับเมื่อกี้เตรียมเอกสารไว้เป็นนั้นว่าคุณครูได้นำข่าวมาให้นักเรียนดู1ข่าวนะครับเกี่ยวกับยานอวกาศนะครับเดี๋ยวคุณครูแปลให้คร่าวๆนะครับนะเพราะเป็นข่าวซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ค่อนข้างยากนิดหนึ่งสำหรับนักเรียนชั้นป.6นะครับข่าวมีอยู่ว่านะครับ an anonymous millionaire became a bidder for a seat in a spaceship for Blue Origin to travel to space next month with a value of $28 million or about 900 million baht Jeff Bezos Founder of Blue Origins and Amazon announced last week that he and his brother Mark Bezos will travel abroad with the new spacecraft New Shepard on July 20 and will be accompanied by two more passengers. One of them was the winner of the charity auction last Saturday.Blue Origin Company tweeted on Saturday that the name of the auction winner and another lucky passenger will be announced in the coming weeks. แปลว่าอย่างนี้นะครับนักเรียนนะลองดูคุณครูจะแปลให้ฟังเล่นๆนะครับเป็นการหาประสบการณ์นั่นก็คือมีเศรษฐีที่ร่ำรวยคนหนึ่งที่ไม่ปรากฏชื่อนะครับได้กลายเป็นคนที่ประมูลที่นั่งเพื่อที่จะไปเที่ยวในยานอวกาศนะครับกับบริษัท Blue Origin ในเดือน5นะครับด้วยมูลค่าการประมูลถึง28ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ900ล้านบาทนะครับคนคนนั้นไม่ได้ชื่อเจฟ เบซอสนะครับเจฟ เบซอสนี่คือผู้ก่อตั้งนะครับบริษัทBlue Origin และก็บริษัท Amazon ซึ่งเราก็รู้จักกันดีนะครับนะได้ประกาศหรือว่าได้ลงข่าวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าเขาและน้องชายหรือพี่ชายของเขาที่ชื่อ Mark Bezos นะครับ Bezos จะเดินทางไปด้วยไปกับยานอวกาศนะครับนะชื่อยานอวกาศตัวใหม่หรือว่ายานอวกาศที่ผลิตขึ้นมาใหม่ชื่อว่า New Shepard นะครับจะเดินทางกันวันที่20เดือนกรกฎาคมและก็จะไปพร้อมกับนะครับไปร่วมกับนะครับ X Company คือร่วมกับผู้โดยสารคนอื่นอีก2คนนั่นก็คือ1ในนั้นคือคนที่ชนะเลิศการประมูลนะครับประมูลเพื่อการกุศลเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อวันเสาร์ที่แล้วบริษัท Blue Origin นะครับซึ่งเจฟ เบซอสเป็นเจ้าของอยู่นี้นะครับได้ลงใน Twitch นะครับใน Twitter นะครับเมื่อวันเสาร์ที่แล้วว่าผู้ที่ชนะในการประมูลนะครับในการประมูลที่จะไปกับยานอวกาศตัวใหม่นี้นะครับนะและก็อีกผู้โดยสารอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผู้โชคดีนั้นจะประกาศให้ทราบทีหลังใน
อาทิตย์ใกล้ๆที่จะถึงนี้นะครับตอนนี้ทราบไปแล้ว1คนก็คนที่ประมูลไป28ล้านหรือว่า900ล้านนั่นเองนะครับนี่คือการแปลให้คร่าวๆนะครับนะก็นักเรียนลองดูนะครับว่าศัพท์ไหนแปลว่าอะไรบ้างแล้วก็มีคำแปลให้เป็นภาษาไทยด้วยนะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะทำให้เล็กนิดหนึ่งนะครับนักเรียนจะได้เห็นอาจจะตัวเล็กนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นความเห็นนะครับในหนังสือบอกว่าให้นักเรียน write your idea นักเรียนก็อาจจะเขียนสดๆขึ้นมาก็ได้เดี๋ยวคุณครูเขียนสดๆมาก็ได้นะครับเราอาจจะเขียนเป็นภาษาไทยก่อนก็ได้นะครับนะแล้วก็แต่งเป็นภาษาอังกฤษเช่นอาจจะเขียนว่ามหาเศรษฐีคนนี้รวยจริงๆอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับมหาเศรษฐีคนนี้รวยจริงๆเพราะเขาสามารถจ่ายเงิน900ล้านบาทไปต่างดาวก็ได้กันนะครับนะไม่ทราบว่าจะไปดาวดวงไหนไปต่างดาวกับยานอวกาศซึ่งมีคนไม่มากนักในโลกนี้ที่สามารถทำเช่นนั้นได้นี่สมมุตินะเราจะเขียนเป็นอย่างนี้ความรู้สึกของเราคุณครูพี่นันก็เขียนให้สดๆเลยดีกว่านะครับนะThis billionaire นะครับ This billionaire นะครับ Billionaire This billionaire is very นะครับ rich person ก็แปลว่าชายมหาเศรษฐีคนนี้เป็นคนที่ร่ำรวยจริงๆเนี่ยนะครับนะแต่งเงินสดๆอย่างเงี้ยเพราะเขาสามารถจ่ายเงิน900ล้านบาทไปต่างดาวนะครับ because he can นะครับเป็ดก็ได้นะครับเป็ดหรือ he can spend นะครับเขียน900ไปเลยนะครับ900 million บาทนะครับเงินบาท fortraveling นะครับ to the space นะครับไปอวกาศแค่นี้เองไปต่างดาวกับยานอวกาศดวงใหม่นะครับ with ยานอวกาศก็คือ the space cap นะครับ with the new ก็ได้นะครับ the new space capSpeed Cup นะครับ Speed Cup เนี่ยนะทุกทีนะคุณครูก็นานๆเขียนทีนะครับคำว่า Speed Cup ในนี้มีอยู่เมื่อกี้เห็นแวบๆ CRAFT นะครับทุกทีนะครับ CRAFT นานๆเขียนกันคุณครูนะไปกับยานอวกาศตัวใหม่แค่นี้ก็ได้จบเลยซึ่งเพราะฉะนั้นเป็นประโยคเดียวกันซึ่งก็คือ wish นะซึ่งมีคนไม่มากนักในโลกนี้ที่สามารถทำเช่นนี้ได้ซึ่ง not so much ซึ่ง there is not so much นะครับpeople ต้อง they are นะครับนะpeople นี่ต้องได้ are which there are not so much people can do like this เอาง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับนี่คุณครูพี่นันแต่งขึ้นมาสดๆเลยนะลูกนะ this billionaire is very rich person because he can bet900 million baht for traveling to the space with the new spacecraft which there are not so much people can do like this จบเลยนะครับตรงนี้ตัวเล็กนะหลักไวยากรณ์หรือว่าคำศัพท์นะครับอาจจะไม่ถูก 100% นะครับนี่คุณครูพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะคุณครูเอง
ไม่ได้เป็นนักเรียนเมืองนอกครับไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันเลยว่าพูดอย่างไรแต่คุณครูเคยใช้เป็นประสบการณ์ในการเป็นพนักงานไกด์นะครับเป็นพนักงานไกด์ในห้างสรรพสินค้าเมื่อก่อนนะครับเป็นการช่วยพนักงานขายของหรือเป็นการพูดกับลูกค้าต่างชาติเมื่อตอนที่ทำงานธนาคารอะไรอย่างนี้นะครับนะนี่คือการแปลให้สดๆเพราะในหน้านี้เขาบอกว่าให้นักเรียน write your idea ให้เขียนความคิดเห็นของคุณลงไปด้วยโอเคนะนี่คือเป็นความคิดเห็นของคุณครูเป็นตัวอย่างให้นักเรียน ตัวดีนะครับให้นักเรียนนำไปใช้นะครับนะชั้นป.6ซึ่งค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับนะก็ไม่เป็นไรเรียนกันไปเรื่อยๆนะลูกนะเดี๋ยวก็จะเก่งเองเป็นว่าหน้าที่75ก็จบเพียงเท่านี้ไปหน้า76ต่อครับผม Alright. Okay.